ารายการของเราในวันนี้นะครับทุกข้อเลยจะเกี่ยวกับเลข7นะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่มี7สีน้องเจมส์นึกถึงอะไรครับต้อง7สีทีวีเพื่อคุณเลยอะไรครับหลายคนตอบในใจแน่นอนนะครับอะไรครับรุ้งครับรุ้งครับน้องเจมส์รุ้งคืออะไรครับรุ้งมันอยู่บนฟ้าครับเออรุ้งอยู่บนฟ้าทุกคนรู้จักรุ้งไหมครับรู้จักครับรู้จักรุ้งกินน้ำมีกี่สีรุ้งกินน้ำ7สีมีอะไรบ้างม่วงดำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอ้ครบเลย7สีครับคำถามเราถามว่ารุ้งกินน้ำมีลักษณะนามว่าอะไรครับระหว่างรุ้งกินน้ำ1ตัวหรือรุ้งกินน้ำ1สายครับรุ้งกินน้ำจะเรียกเป็นตัวหรือเรียกว่าสาย15วินาทีจับเวลาเอาละครับเอาละครับตอบว่าข้อ2ครับข้อ2รุ้งกินน้ำ1สายสายทำไมถึงเลือกสายครับเพราะว่าถ้ารุ้งกินน้ำเป็นตัวมันไม่น่าจะไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่เป็นตัวแล้วตัวเนี่ยเหมาะกับอะไรครับมันน่าจะเป็นพวกลักษณะนามของพวกสัตว์อ่ะครับเป็นสัตว์เนาะรุ้งกินน้ำเป็นสัตว์มั้ยไม่ใช่นะคิดว่าน่าจะเป็นสายกอไก่แล้วครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2ข้อ2เป็นสายเหมือนกันทำไมครับเหตุผลเหมือนกันไหมเพราะว่าลุงมันเป็นสายลงมาเพราะลุงมันเป็นสายลงมาเราเรียกกันว่าสายลุงมาดูนะครับตอบมาว่าลุงกินน้ำหนึ่งสายเด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบคือรุ้งกินน้ำหนึ่งตัวนะครับที่เราเรียกรุ้งว่าตัวเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเฮ้ยตัวนี่มันต้องใช้กับสัตว์ครับความเชื่อของคนไทยนะครับเชื่อกันว่ารุ้งเนี่ยนะครับเป็นแสงที่เกิดมาจากสัตว์ชนิดนึงครับก็คือนกรุ้งรุ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะหมายถึงรุ้งกินน้ำแล้วหมายถึงนกรุ้งหรือนกเหยี่ยวนั่นเองครับว่ากันว่าความเชื่อโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่านกนี้นะครับนกรุ้งนกเหยี่ยวเนี่ยนะครับจะออกมากินน้ำหลังจากฝนตกครับเขาเลยเชื่อกันว่าสายรุ้งที่เราเห็นนี่แหละนะครับมีที่มาจากนกรุ้งที่ออกมากินน้ำหลังฝนตกนั่นเองเราถึงเรียกรุ้งกินน้ำว่าเป็นตัวเคยเรียนเรื่องสุสาครไหมรู้จักสุสาครไหมรู้จักสุสาครใช่ไหมสุสาครตกเหวใช่ไหมตกเหวใครแกล้งสุสาครฤาษีชีเปลือยแล้วใครมาช่วยฤาษีมาช่วยตอนที่ฤาษีมาช่วยสุสาครเนี่ยตอนนั้นกลอนว่ายังไงนะครับจำได้ไหมบัดเดี๋ยวดังงังเงงเริ่มตั้งแต่วักแรกบัดเดี๋ยวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลทะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปโจรบนบัดพศดูครับข้อนี้เห็นไหมเขาบอกว่าเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาไม่ใช่ภาพฤาษีขี่สายรุ้งเจ็ดสีออกมาแล้วนะครับนะในจริงแล้วคือฤาษีเนี่ยขี่นกรุ้งหรือขี่นกเหยี่ยวออกมานะครับเล่ากันมาซะยาวเลยสรุปว่ารุ้งกินน้ำนะครับลักษณะนามต้องเรียกว่าตัวนั่นเองนะครับ